มากมิกก็อาจจะร้องเพลงตกถึงตดก็ได้โอ้โหแต่ลิงว่าวันนี้เนี่ยมิกแปลกๆนะร้องเพลงทั้งวันเลยลิงว่ามิกเนี่ยต้องแอบชอบใครแน่ๆพี่แต่ว่าลิงต้องสืบให้ได้ว่าคนรักของมิกเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายโอ้ยนี่ลิงยัดเยียดถลายเป็นเกย์อยู่ได้ไม่รู้แหละเรื่องนี้ลิงยังต้องสืบเฮ้ยคุณลิงยุ่งกับร้านอ้าวรักสวัสดีค่ะสวัสดีแมวสวัสดีค่ะแมวนี่พี่โกนพี่โกนสวัสดีมีผัวเป็นนักเลงในกลางขึ้นเยอะนะแกเนี่ยกลางอะไรพี่เบย์ตาไปเลเยอร์ผมจะก็ได้มาแสบผมไม่ลงเลยเนี่ยเชิญครับเชิญครับขอบใจมากครับขอบคุณครับเปิดประตูให้แค่นี้ได้ทิปตั้งร้อยหนึ่งอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วเฮ้ยชนะไหมครับผมชนะครับผมชนะครับขอบคุณครับฮัลโหลว่าไงอ้าวก็สถาปนิกทบประเมินมาแล้วไม่ใช่เหรอเอางั้นรีบส่งเมลมาเลยเดี๋ยวฉันจะอ่านนะครับผมมาเนื้อเมลเดิมยังไงเล่ารีบส่งมานะแหมคิดครับผมสุดยอดครับผมเน้นๆนะครับผมอุตส่าห์ตีลังกาใส่เกลียวเมื่อกี้เออเฮ้ยแต่ว่ามันไม่มีแรงย่อยอ่ะพอดีมีอยู่แค่นี้ขอโทษนะกูเข่าตั้งนานมาถ้าเขียวปัดเขียวไม่ได้ครับแต่ว่าจะว่ารับอะไรดีครับฉันมาตามหาลูกชายมาหาลูกชายทำไมไม่ไปที่โรงพักเลยครับมาร้านกาแฟทำไมครับผมได้ข่าวว่าเขามาทำงานอยู่ที่นี่ทำงานที่นี่ไม่เอาเออมายืนเป็นยาย่าเลยนี่พ่อแกมันโอ้ยไม่ใช่ครับดูดีๆพ่อแกหรือเปล่าจะบ้าเหรอพี่คนบ้าจำพ่อตัวเองไม่ได้ขอโทษนะครับลูกชายกับลุงชื่ออะไรครับคัตเตอร์ครับคัตเตอร์คัตเตอร์พอดีว่าคัตเตอร์ไปส่งของข้างนอกครับแหมคัตเตอร์นี่ก็ไม่ยอมบอกนะว่าพ่อจะมาหาเนี่ยเขาไม่รู้หรอกครับคือผมไปเปิดโรงแรมอยู่ที่ภูเก็ตก็ไม่ค่อยจะเจอกับเขาหรอกเรียกว่าไม่จะเจอกันเลยดีกว่าแต่วันนี้ที่มาเนี่ยอยากจะมาเซอร์ไพรส์เฮ้ยมาโรงแรมที่ภูเก็ตนี่แสดงว่าพ่อคัตเตอร์นี่รวยนี่วะไอ้นี่ตุ้มแม่มีพ่อรวยยังดอกมาสักขี้ข่ายดูสิเนี่ยนี่ถ้าเป็นฉันนะเว้ยถ้าพ่อรวยขนาดนี้เกาะพ่อแม่กินยันตายโอ้คัตเตอร์ก็ไม่ได้ชั่วแบบพี่นี่เองก็พูดถูกปากดีแล้วนะโดนเป็นไก่ชนเลยนะนี่อ๋อวันนี้จะมาเซอร์ไพรส์ลูกชายไอ้คัตเตอร์รู้เนี่ยคงจะดีใจเป็นที่สุดสุดยอดเลยแหมซื้อเซอร์ไพรส์เว้ยเรียบร้อยแล้วครับผมอ้าวคัตเตอร์ดูสิใครมาหาพ่อมาทำไมครับทำไมมึงไม่ดีใจเลยวะนี่ตกลงใช่พ่อของมึงเนี่ยแต่เธอพ่อมาไปคุยกับพ่อหน่อยไปผมไม่มีอะไรจะคุยกับเขาเนี่ยครับคุณรักพ่อเขาอุตส่าห์มาตั้งไกลเลยคัตเตอร์พี่ไม่รู้นะว่าคัตเตอร์ทะเลาะอะไรกับพ่อแต่พ่อก็คือพ่อนะไปคุยกับพ่อหน่อยเถอะถ้า
คุณรักขอก็ได้ครับพ่อกลับไปเถอะครับอ้าวโอ้โหมันคุยตามที่คุณรักสั่งไว้เป๊ะเลยครับผมเรื่องมันก็ผ่านมาเนิ่นนานแล้วนะคัตเตอร์ยังไม่หายโกรธพ่ออีกเหรอหายโกรธอะครับพ่อไอ้การที่พ่อทิ้งแม่ไปแล้วปล่อยให้ผมกับแม่ลำบากอยู่สองคนเนี่ยนะครับแล้วพ่อก็หนีไปเสวยสุขอยู่ต่างจังหวัดคนเดียวพ่อจะให้ผมหายโกรธได้ลงเหรอครับโอ้โหอย่างกันในละครเลยอะคอยดูนะเดี๋ยวพ่อจะพาคัตเตอร์ไปรับมรดกแล้วก็บังคับให้คัตเตอร์แต่งงานกับคนที่ไม่ได้รักอุ้ยแล้วอีกสักพักนึงเขาก็หลักการเลยนี่แกดูละครเยอะไปหรือเปล่ามรดกอะไรบ้างไปเลยเอาไปนี่ตบแหนท้องไอ้สั้นนี่แกก็ไปคุยกับพ่อแกหน่อยดิถ้าคุยดีๆพ่อแกอาจจะแบ่งมรดกให้ก็ได้นะเว้ยแล้วก็ว่าแต่แมวเออคัตเตอร์ที่พ่อมาวันนี้มีเรื่องสำคัญอยากจะบอกมรดกจริงๆด้วยไม่จบพ่อจะแต่งงานใหม่เลยครับแล้วก็มาบอกผมทำไมครับพ่อก็อยากคัตเตอร์ใส่รองให้หรือเปล่าแม่ก็บอกแล้วไงว่าพ่อเขาเนี่ยรวยอยู่แล้วเอามาดิอันนี้ก็ขยันส่งพ่ออยากจะตั้งต้นชีวิตใหม่ก็อยากให้คัตเตอร์ไปร่วมงานด้วยผมอยากรู้จังเลยนะครับว่าผู้หญิงโชคร้ายคนไหนที่ได้แต่งงานกับพ่อเนี่ยครับพี่พลคะไปกันได้หรือยังคะนี่คือแพตตี้ที่พ่อจะแต่งงานด้วยโอ้นี่ทำไมบอกไม่รู้เนี่ยนึกว่าบอกกับลูกปล่อยคัตเตอร์นี่ก็ไม่เบาเหมือนกันแหมมีเมียเด็กแสดงว่าเตะปิ๊บดังเราลงชาวบ้านอยู่ได้ไปทำงานไปค่ะเสพไปหมดแล้วนี่เหรอคะคัตเตอร์นี่พี่พลหล่อเหมือนกันนะคะเรากำลังจะเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วยินดีที่ได้รู้จักนะคะแพตตี้เอาไปคอยข้างนอกก่อนนะขอพี่คุยกับลูกนะค่ะมาคัตเตอร์พ่อรู้ว่าคัตเตอร์จะโกรธพ่ออยู่แต่ตอนนี้พ่ออายุมากแล้วต้องการให้มีคนดูแลแล้วพ่อไม่อายบ้างเหรอครับที่มีเมียเด็กรุ่นลูกแบบนี้พ่อโอ้โหโอ้โหแหมใครจะไม่อายนี่ถ้าเป็นฉันจะคุยงัวสามบ้านแปดบ้านโอ้ยโอ้ยโอ้โหผมขออนุญาตมอบตัวด้วยจำนวนต่อหลักฐานครับผมโอ้ยไปเลยไปไปดูแลลูกค้าหน้าร้านเลยเล่นอยู่ได้โอ้ยพอแล้วครับเป็นกระท้อนกินได้แล้วหัวผมนะคุณละทองมาทวงอะไรนักหนาเนี่ยแต่แค่เงิน 400,000 เองฉันบอกแล้วไงว่าหลังแต่งงานเดี๋ยวฉันเอาไปคืนผัวฉันรวยหรอกนะโอ้โหหน้าสวยๆแบบนี้นี่เยอะกว่ากูอีกอ๋อที่แต่งงานกับพ่อไอ้คัตเตอร์นี่แสดงว่าเกาะนี่วะเกาะอะไรครับอ๋อเกาะเสม็ดนะครับผมก่อนทำไมนะครับผมชอบมากอยากไปครับผมแต่ไปไม่ได้ครับผมเป็นหนี้อยู่ตั้ง 400,000 นะครับครับไม่มีตังค์เช่าหูยางโอ้โหเสียนะครับเสียใจด้วยครับก็อืมหอมที่สุดเลยอ่ะสุดยอดสุดยอดรินเอ้ยค่ะแม่เดี๋ยวแม่จะไปตลาดอยากได้อะไรไหมอ๋อไม่หรอกค่ะแม่พ่อรินมีปลาเผาแล้วค่ะโอ้ยคุณพระโอ้พี่จะเผาไม่กินหรือเผาส่งวิญญาณให้มันไปเกิดเนี่ยแม่พอดีรินเผาไฟแรงไปหน่อยนะคะมันก็เลยดำไม่เป็นไรนะคะแม่แค่ขูดดำๆออกก็กินได้แล้วค่ะนี่สภาพเนี้ยผมว่าไม่ยันก้างครับแหมมิกมาแล้วครับเออมิกมาก็ดีแล้วลูกแล้วชิมปลาเผาซีฟู้ดแม่หน่อยนะโอ้โหนี่ปลาครับเนี่ยมองมันผ่านเมื่อกี้นึกว่าฐานนะครับทุกคนครับเดี๋ยวจะมีรุ่นพี่มิกมาสอนมิกเล่นกีตาร์ด้วยนะครับมิกก็เล่นกีตาร์เป็นอยู่แล้วนี่คะทำไมต้องมีคนมาสอนด้วยอ๋อก็มิกโดนไล่ออกจากวงมานานแล้วครับมิกก็ไม่ได้จับกีตาร์เลยครับพอไม่ได้จับนานๆเนี่ยมันต้องรื้อฟื้นกันหน่อยครับแหมลูก
ม่แนะนำให้รู้จักกันหน่อยเหรอเป็นรุ่นพี่นี่ครับดีทุกคนครับนิกพาสาวเข้าบ้านอีกแล้วสวัสดีค่ะทุกคนบอกครับนี่คุณยายครับแล้วก็นั่นคุณพ่อคุณแม่นี่นาดิ้งนาแอลครับสวัสดีค่ะนี่พี่โบนะครับรุ่นพี่ที่มาสอนนี่เล่นกีตาร์ครับยินดีลูกยินดีรุ่นพี่คนนี้ใช่ไหมครับพี่แอบชอบอ่ะบ้าพี่โบครับเดี๋ยวมิกว่าเราไปเรียนที่สวนกันเลยดีกว่าครับได้โอเคทำสบายนะลูกนะจะว่าไปเนี่ยพี่โบเขาก็น่ารักเนอะน่ารักจริงครับอ๋อไม่ถึงนิสัยครับนิสัยน่ารักดีครับเดี๋ยวมิกไปเรียนก่อนนะครับไม่ตลาดกันลูกแอบเดี๋ยวคุณเอาปลาคุณไปลอยอังคารด้วยเฮ้ยอีกนิดเดียวนี่จะเป็นทุลีแล้วนะเนี่ยที่ไหม้หนักคุณหนักกินหมดเลยนะสิงเดี๋ยวฝากลูกด้วยนะลูกนอนอยู่ในเปรย์ได้จ้ะโอ้โหเผาเนี่ยเพลงเนี้ยในวันที่เราต้องไกลหางเทพไปซ้อมมาเป็นไงไหนเล่นได้ยังให้ดูหน่อยเดี๋ยวมิกเล่นแล้วพี่โบร้องนะครับได้สบายมากเดี๋ยวร้องให้เล่นเลยว่าเมื่อยก็ไปเอาปิ๊กมาเล่นปิ๊กอยู่ในห้องอะครับเดี๋ยวมิ้นไปเอาก่อนนะครับได้เลยเดี๋ยวมิ้นฟังนะครับครับมาปิ๊กครับแล้วนี่ขอคุยเลยด้วยนิดนึงได้ไหมครับคือถามตรงๆเลยนะพี่โบเนี่ยใช่ใช่ไหมไอ้ใช่ของแกนี่มันหมายถึงอะไรวะแต่มิ้นแอบชอบรุ่นพี่ที่มาสอนน้องเต้ยังไงเปล่าจริงเหรอเปล่าสิครับแต่มิ้นว่านะครับพี่โบก็คงไม่ชอบมิกหรอกครับนะแล้วเขามีแฟนยังจีบสุ่มสี่สุ่มห้าระวังโดนกระทืบไส้แตกอะลูกมิกก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่มิกก็ไม่อะไรหรอกครับพี่โบเขาโตมิกตั้งเยอะเขาคงไม่ได้คิดอะไรกับมิกหรอกครับฮัลโหลว่าไงคุณทำไมไม่พูดนะอ้าวกลับด้านนี่หว่าเออว่าไงหรือเปล่าตังเหรออยู่ไหนอะอ๋อตรงเตียงน้องวันเหรอได้เดี๋ยวผมไปหยิบให้นะระวังไส้แตกนะมีอะไรอ่ะมีครับเชิญนารินครับอายุเนี่ยไม่สำคัญหรอกครับถ้าเกิดว่าเราชอบเขาจริงๆนะเราต้องแสดงให้เขาเห็นว่าเราเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ดูแลเขาได้แค่นี้จบจริงเหรอครับจริงสิครับนี่เชิญนารินนารินเคยดันผิดหวังเหรอครับประจำใช่อาจจะเคยผิดหวังแต่ครั้งนี้นารินมั่นใจครับนารินมั่นใจราศีเนี่ยเพื่อนนาริ้งไงเป็นไงมีแฟนแก่กว่าเพราะอะไรเพราะนาริ้งช่วยมันจีบเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทำตัวเป็นผู้ใหญ่รับรองเอาอยู่จริงเหรอพี่ตะกุนจริงดิฉันได้ยินมากับหูตัวเองเลยนะเว้ยเฮ้ยนี่ไอ้คัตเตอร์ไอ้เมียของพ่อแกเนี่ยนะบอกตรงมันไล่จริงว่ะเป็นหนี้ตั้ง 400,000 ที่แต่งงานกับพ่อแกเนี่ยฉันมั่นใจว่าจะเกาะพ่อแกแน่นอนเลยตะกุนคิดเองหรือเปล่าคุณรักครับผมจะคิดไปเองทำไมนะครับผมออกไปข้างนอกตะกี้นะครับผมเนี่ยนะครับเห็นเขายืนโทรศัพท์นี่นะครับฮัลโหลแต่โทรมาทวงอะไรกันหนาเงินแค่400,000ฉันบอกแล้วยังไงว่าฉันจะไปให้หลังแต่งงานไม่ต้องกลัวหรอกผัวของฉันรวยอยู่แล้วเข้าใจหรือเปล่าแข็งเลยไหมเหยียบเท้าแมวใหม่อ่ะแต่กูว่าไปแล้วเนี่ยแต่งงานกับพ่อกัตเตอร์ก็ดีเหมือนกันนะแต่รถนี่ต้อง400,000คัตเตอร์สนใจอยากได้พี่เป็นแม่เลี้ยงเปล่าพ่อจะโดนหลอกเงี้ยไม่เดือดร้อนมึงเหรอมันก็ไม่ใช่เรื่องของผมนี่พี่แต่เขาเป็นพ่อเรานะคัตเตอร์อย่างน้อยคนเตือนเขาก็ยังดีนะผมไม่เตือนเขาหรอกครับคุณรักทีตอนแม่ผมโดนเขาทิ้งไม่เห็นมีใครเตือนแม่ผมสักคนนึงเลย
และอีกอย่างนึงถ้าเขาโดนหลอกบ้างมันก็สะสมดีไม่ใช่ครับโอ้ยจะบอกตรงนะเว้ยแกคิดมากไปแกมองพ่อแกในแง่ดีบ้างไอ้ที่แกเป็นอยู่ตอนนี้ฉันก็เคยเป็นมาก่อนเกื้อนเหรอครับใช่2ดวงอยู่ตรงหลังเนี่ยโอ้โหเข้ากำปั้นพอใจหรือยังคนกำลังจะจริงจังมาทำให้ไข้เขวไอ้หน้าแมวเฮ้ยมาก่อนฉันก็เคยเป็นแบบแกฉันคิดมาตลอดเลยที่แม่ฉันน่ะทิ้งพ่อฉันไปเพราะว่าพ่อฉันเจ้าชู้แต่สุดท้ายเนี่ยฉันมารู้ตอนหลังว่าที่แม่ทิ้งพ่อกับฉันไปเนี่ยพ่อแม่หนีไปแต่งงานใหม่บางทีพ่อเขาอาจจะมีเหตุผลดีๆเขาก็ได้นะเว้ยมันคนละเรื่องกันแล้วพี่สกลอันนั้นพ่อพี่เขารักพี่ไงเขาแคร์พี่ไงพ่อผมเขาไม่แคร์ผมหรอกแต่พี่ว่าเขาแคร์นะคัตเตอร์ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาคงไม่มาบอกเรื่องแต่งงานกับเราหรอกและอย่างนะต่อยเขาไม่ใช่พ่อของเราก็เถอะถ้าเกิดเราเห็นว่าคนคนหนึ่งกำลังจะถูกหลอกแล้วเราไม่เข้าไปช่วยเขาเนี่ยเราก็จะกลายเป็นคนไม่ดีไปด้วยนะคัตเตอร์โอ้โหแหวกไปตรงไหนก็เจอเนี่ยมันเยอะมากขนาดนั้นเหรอโอ้โหอุ๊ยโอ้จะพูดประเดี๋ยวโอ้โหโหนแหละโอ้โหโอ้โหนี่หัวคนหรือหิมะเนี่ยทำไมถึงได้ขาวพวงขนาดนี้ผมว่าถอนไม่อยู่อะโกนทิ้งเลยดีกว่ามะโกนทิ้งเหรอฮะฮะโอ้ยถอนเลยมันคันเจ็บไปหมดแล้วเนี่ยเอาดีๆๆๆเฉยโอ้ยเบาๆยังไม่โดนเลยโอ้ยเจ็บเนี่ยนี่เห็นไหมคันด้วยโอ้เห็นไหมถอนเส้นผิดมาเนี่ยโอ้โหคุยฮิโรชินี่ไปขายเครื่องรองน้ำที่ไหนครับเนี่ยไม่ใช่ครับคุณพ่อคือมิกโตแล้วครับมิกก็เลยอยากจะเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวให้เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะครับมิกแม่ว่ามิกดูแปลกๆนะลูกนะโอ้โหนี่พี่ลินถามหน่อยแปลกยังไงแต่งตัวแบบนี้ดูภูมิฐานเป็นผู้ใหญ่น่าจะถือจะตายอ้าวแล้วนี่อ่านหนังสือพิมพ์อะไรลูกตอนนี้มิกอยากศึกษาเรื่องหุ้นแล้วก็สังหาริมทรัพย์นะครับโอ้นี่ปากไปดูท่อไอเสียไหนมาเนี่ยกลมไปหมดเลยเนี่ยโอ้นี่ปกตินี่ไม่เคยไว้ไม่ใช่เห็นโกนตลอดเลยคราวนี้มิกลองไว้ดูนะครับเผื่อหน้าจะได้เข้มขึ้นบ้างครับโอ้โหดูเนี่ยมีขมเหลาด้วยนะผมว่าลูกเราเรียนหนักไปหรือเปล่าเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้าวคุณฮิโรชินี่แต่งตัวจะไปขายเครื่องกรองน้ำเหรอคะไม่ใช่ครับพี่โบคือมิกเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวให้เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะครับพี่โบครับครับเราเริ่มเรียนกันเลยดีไหมครับครับเชิญเลยครับมิกมีเรื่องจะปรึกษาครับว่าไงครับคือมิกอยากจะขอเปลี่ยนจากเรียนเพลงป๊อปเนี่ยเป็นเพลงแจ๊สได้ไหมครับมิกเนี่ยนะจะเปลี่ยนไปเรียนเพลงแจ๊สใช่ครับคือช่วงนี้เนี่ยมิกฟังเพลงตื้อๆแล้วมันปวดหัวนะครับสงสัยมิกจะแก่ขึ้นนะครับมิกก็เลยอยากจะไปเล่นเพลงแจ๊สหรือว่าเพลงคลาสสิกมากกว่าครับเอางี้ถ้าอย่างนั้นเพลงแจ๊สที่บอกว่าอยากจะเรียนเนี่ยเป็นประมาณไหนของใครมีไหมเพลงแจ๊สของแจ๊สชวนชื่นครับมันตลกมันเป็นมุกนะครับนี่ฮาเนาะพี่ชอบนี่ทุกคนเด็กช่วยส่งหัวใจเกมแคนดี้คลัชให้แม่หน่อยสิแม่กำลังแข่งเล่นเกมอยู่กับป้าเจียมเขามิกกับมิกมิกเอ้ยชอบไปแต่งตัวอย่างนี้จะไปขายเครื่องกรองน้ำเหรอลูกเอ้าแล้วดูสิทำไมปากเบิกมันดำอย่างนี้ไปอบถ่ายเสียมาเหรอไม่ใช่ครับคุณยายคือมิกต้องการทำตัวเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะครับอ๋อแล้วก็หัวใจเนี่ยมิกคงส่งให้ไม่ได้ครับเพราะว่ามิกโตเป็นผู้ใหญ่แล้วมิกเลิกเล่นเกมแล้วครับก็เมื่อคืนยังขอหัวใจยายอยู่เลยอ่ะนั่นมันเป็นอดีตไปแล้วครับคุณยายตอนนี้มิกโตขึ้นแล้วครับมิกเลิกเล่นเกมแล้วครับคนโตเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่เล่นเกมกันแล้วเหรออ๋ออันนี้ยังเล่นอยู่อันนี้ก็จะเป็นเด็กอยู่เนาะพี่ฉันยังเล่นเกมอยู่ฉัน
็นอะไรวะไม่รู้ไม่ได้เป็นอะไรหรอกครับแม่คนมีความรักเนี่ยมักจะแปลกๆแบบนี้แหละครับประชุมครอบครัวมิกแอบชอบครูโบฮะจริงเหรอเอางี้แต่ดูไปก่อนเดี๋ยวพี่ขอไปเข้าห้องน้ำแป๊บนะได้ครับว่าไงครับคุณพ่อโอ้โหจอนดำไปด้ามปืนเลยเนี่ยพ่อจะถามอะไรหน่อยลูกมิกแอบชอบพี่โบป่ะอันแน่แล้วพยายามทำตัวเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเกี่ยวกับพี่โบป่ะก็นาลิงบอกมิกครับถ้าเกิดว่ามิกทำตัวเป็นผู้ใหญ่เนี่ยพี่โบจะชอบมิกครับไอ้ลิงไม่ต้องกับคุณลิงเลยมิกเป็นหลานของลิงลิงยินดีที่จะช่วยครับฉันไม่ได้ชมแกจะด่าแกด้วยจะบ้าหรือเปล่ามิกเขาเด็กกว่าโบตั้งเยอะให้เขาจีบไปได้ยังไงฮะไม่เห็นจะแปลกเลยคุณแก่ผมร้อยกว่าปีผมยังครบเลยโอ้โหร้อยกว่าปีเหรอตักดีนี่ก็เปรียบเทียบอ่ะพ่อไฟเขียวแล้วจัดเลยโอ้ใจเย็นๆลูกใจเย็นๆเพิ่งจะรู้จักกันมันควรจะต้องศึกษานิสัยใจคอกันไปก่อนไหมเอางี้ครับนาลิงว่าถามตรงๆไปเลยถ้าเกิดเขาไม่ชอบมิกก็จบแต่ถ้าเกิดเขาสนใจมิกขึ้นมาแล้วก็สานต่อไปเลยเข้ามาเปิดให้แมวด้วยนะคะคุณล่ะลูกโป่งกาแฟแก้วนะคัตเตอร์คัตเตอร์คัตเตอร์ครับเฮ้ยเป็นอะไรคืออ๋อผมยืนมือแบบนี้คิดถึงเรื่องพ่ออยู่ใช่ไหมเนี่ยฮะคัตเตอร์เขากังวลนะครับวันนี้เขานัดพ่อมาคุยเรื่องเมียใหม่ที่จะหลอกเอาเงินนะครับดูดิครับถูตัวเลขจะขึ้นแล้วเนี่ยเอาแป้งมาเลยแป้งเดี๋ยวจะขัดซะหน่อยเผื่อเจอเลข3ตัวบนนี่พี่ยาคนคราวที่แล้วถูกผีแปะใบหัวจนหมดตัวยังไม่เครียดอีกเหรออุ้ยแหมอยากลุ้นนี่หว่าพี่แมวครับนี่ยังไม่หายอยู่ครับเนี่ยก็มานักเรียนมาสิหมอบอกว่าเป็นอย่างเงี้ยทั้งอาทิตย์คราวที่แล้วมาเป็นไก่ย่างไปเชียงบุรีคราวนี้นะเป็นชะนีเขาใหญ่เลยนะแกคุณรักครับคือผมไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นคุยกับพ่อไงดีครับก็บอกเขาตรงๆแหละคัตเตอร์ว่าไม่ดีมั้งครับคุณรักไปบอกตรงๆสุ่ม4สุ่ม5นี่ผมว่าจะแย่แล้วนะครับพ่อคัตเตอร์อายุมากแล้วเกิดหัวใจวายตายขึ้นมาทำไงล่ะครับผมว่าอ้อมๆดีกว่าครับบอกอ้อมๆจะบอกไงอ่ะครับบอกเป็นเพลงไงรอคิวนานให้รออยู่รอพี่ฉันทุ่มเทหัวใจโอ๊ยไปเล่นนอกร้านก็ฉันจะช่วยดิว้าคัตเตอร์โทรหาพ่อมีอะไรเหรอหรือว่าเปลี่ยนใจจะไปงานแต่งงานพ่อพ่อรู้จักผู้หญิงคนนี้นานยังครับประมาณสัก 3-4 เดือนน่ะนะแค่ 3-4 เดือนพ่อก็จะแต่งงานกับเขาแล้วอ่ะครับนี่พ่อรู้จักนิสัยใจคอกันดีแล้วอ่ะครับพ่อว่าเขาเป็นคนดีนะคนดีอ่ะครับเมื่อวานพี่สกลเขาเพิ่งบอกเองนะครับว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาหลอกแต่งงานกับพ่อเพื่อว่าจะเอาเงิน 3-4 แสนไปใช้หนี้อ่ะเฮ้ยนี่คัตเตอร์พ่อเข้าใจนะคัตเตอร์ไม่ชอบเขาแต่ว่าไอ้คันที่จะไปปรักปรำใส่ร้ายเขาอย่างเงี้ยมันจะเกินไปหน่อยหรือมั้งเห็นไหมครับคุณรักเขาไม่เชื่อผมสักนิดเดียวครับคุณพ่อครับคุณพ่อใจเย็นก่อนนะครับคัตเตอร์เขาไม่ได้คิดไปเองนะครับคุณพ่อคือพวกเราทุกคนได้ยินมาแบบนั้นจริงๆครับสกลหลอกให้รักให้รออยู่รอให้อะไรวะพูดดีดีแมวฉันกลัวพ่อตกใจดีว่ะพ่อครับคือเมื่อวานที่ผมออกไปข้างนอกนะครับผมไปแอบได้ยินคุณแพตตี้เขาคุยโทรศัพท์นะครับผมเขาคุยเรื่องเงิน 3-4 แสนอะไรก็ไม่รู้แหละครับแต่เขาบอกว่าเขาจะแต่งงานกับพ่อเพื่อจะเอาตังค์400,000มาใช้หนี้อ่ะครับผมไม่จริงนะคะแพตตี้โดนใส่ร้ายอ่ะจะอุ้ยมาได้แหละซวยเลยกูจะไม่จริงได้ยังไงครับก็พี่สกลเขาบอกกับผมเองว่าเมื่อวานเขาได้ยินคุณคุยโทรศัพท์เต็มสองลูกหูว่าคุณจะหลอกแต่งงานกับพ่อผมเพื่อเอาเงินนะไม่จริงนะคะลูกชายพี่พลน่ะเกลียดแพตตี้ก็เลยรวมหัวกับเพื่อนใส่ร้ายเขาคงคิดว่าแพตตี้จะมาแทนที่แม่ของเขาคิดว่าแพตตี้จะมาเป็นแม่เลี้ยงใส่ร้ายอ่ะแพตตี้โดนรังแกไม่ใช่สงสารอ่ะนี่แกจะสงสารเขาทำไมเขาเล่นละครนี่โอ้นี่ดราม่าไม่ได้
พัตตี้ใจเย็นๆก่อนนะอาจจะเกิดการเข้าใจผิดอะไรกันนิดหน่อยนะไม่เย็นแล้วนะค่ะถ้าพี่พลคิดว่าแพตตี้ผิดเราไม่ต้องแต่งงานกันก็ได้ค่ะแพตตี้แพตตี้มิกคือหน้าพี่มันมีขอดเหรอมองจังเลยเปล่าครับสเปคสาวของเมกนี่เกี่ยวกับดนตรีหมดเลยนะมะนาวก็เป็นนักดนตรีส่วนโบก็เป็นครูสอนดนตรีเนี่ยครับเรื่องนี้น้องมีเขาจะกล้าบอกชอบไหมเนี่ยมิกพี่ว่าวันนี้เราพอแค่นี้ก่อนดีกว่าเนาะก็ได้ครับพี่โบครับมิกมีเรื่องจะปรึกษาครับอะไรคือเพื่อนมิกเนี่ยไปชอบคนที่อายุมากกว่าอยู่คนนึงครับแล้วทีนี้มันก็ไม่รู้ว่าจะบอกยังไงดีก็เลยอึดอัดแล้วก็มาปรึกษามิกอะครับมิกก็ไม่รู้ว่าจะให้คำแนะนำยังไงดีครับเอางี้คือเขาอายุห่างจากกันเยอะมั้ย7ปีครับเหรอพี่ว่าต้องถามเขาว่าเขาชอบจริงเปล่าถ้าเขาชอบจริงนะพี่ว่าก็บอกเขาไปเลยชอบจริงครับถามเขาก่อนมั้ยอ๋อมันเคยบอกมิกแล้วครับว่ามันชอบจริงอะครับแล้วพี่โบคิดเรื่องความรักต่างวัยนี่ยังไงล่ะครับพี่ว่าก็โอเคนะจริงๆมันแค่เรื่องความเข้าใจถ้าเข้าใจกันก็พอจริงเหรอครับอืม จริงเหรอครับอืมพี่ว่าแรกๆก็คงมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องช่องว่างระหว่างวัยนะแต่พอคบกันไปเนี่ยก็คงจะเข้าใจแล้วก็ปรับตัวไปได้เองนี่ควรบอกเพื่อนให้บอกชอบเลยดีไหมครับอืมเอาดีบอกเลยพี่เชียร์มิชอบพี่โบครับชกข้ามรุ่นแล้วหลานยายโอ้พูดกันเทียมมิกว่าเลยนะมิชอบพี่โบครับนำมาเป็นแฟนกันไหมครับแต่พี่ไม่ได้ชอบมิกทำไมล่ะครับพี่ชอบมิกไม่ได้หรอกเป็นเด็กมิกไม่เด็กแล้วนะครับมิกโตเป็นผู้ใหญ่แล้วครับเรามาลองคบกันดูไหมครับพี่คบมิกไม่ได้หรอกทำไมล่ะครับเมื่อกี้พี่โบยังบอกเลยนะครับว่าความรักเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับอายุความรักอะมันไม่เกี่ยวกับอายุหรอกมันเกี่ยวกับที่พี่ยังมีแฟนแล้วหาสิลูกหาหาสิในตู้ที่บอกให้หาในตู้ไม่มีหายเอาหาเอาหาเจอมีแฟนแล้วเหรอครับทำไมมิกไม่เคยเห็นเลยอะครับแฟนพี่เขาเป็นนักบินเขาบินอยู่นอกจะไปสู้อะไรเขาได้แฟนเขาเป็นนักบินมิกเป็นแค่นักเรียนแฟนพี่โบเป็นนักบินเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาว่างให้พี่หรอกนะครับแต่มิกเป็นนักเรียนอ่ะมิกมีเวลาว่างให้ทั้งวันเลยครับโอเคถึงพี่จะไม่มีแฟนอ่ะพี่ก็คงกับมิกไม่ได้หรอกเพราะว่ามิกอายุห่างจากพี่ตั้งเยอะอ้าวแล้วทำไมเมื่อกี้พี่โบยังบอกเลยครับว่าอายุมันไม่ได้สำคัญนะครับอายุมันก็ไม่ได้สำคัญหรอกเอาจริงๆคือแฟนพี่ก็อายุห่างจากพี่ตั้ง10ปีแต่ว่าถ้าจะให้พี่มีแฟนเด็กอ่ะพี่ไม่โอเคพี่ไม่เอาแต่มิกโอเคไหม มิกโอเคครับมิกโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเรื่องเล็กน้อยแค่นี้ฟิลโอเคงั้นพี่กลับบ้านนะกลับก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาใหม่ครับนี่โอเคใช่ไหมฟิลเมื่อกี้บอกว่าฟิลไงโอ้ยไม่เป็นไรลูกไม่ต้องไปสนใจมิกยังอายุไม่เท่าไหร่ยังมีโอกาสเจอผู้หญิงอีกเยอะนาริงว่ามิกเนี่ยไม่สมพงกับผู้หญิงแล้วล่ะครับลองผู้ชายไหมครับเผื่อลุ่งเผื่อลุ่งพี่แก
คัตเตอร์อย่าเศร้าไปเลยนะเดี๋ยวเราหาหลักฐานกันดูใหม่นะไม่ว่าคราวนี้เขาเล่นไม่หลุดแน่ไม่ต้องแล้วล่ะถ้าคุณรักอย่างที่ผมบอกครับพ่อก็ไม่ได้แคร์ผมเท่าไหร่นักหรอกครับนี่เดี๋ยวเขาก็ไม่มีครอบครัวใหม่แล้วเขาคงไม่สนใจลูกติดอย่างผมหรอกครับมีอะไรครับจะมาด่าผมยังสิพ่อไม่ได้มาด่านะแต่ที่พ่อมาวันนี้พ่อจะมาบอกว่าพ่อยกเลิกงานแต่งงานไปแล้วแสดงว่าพ่อเชื่อพวกเราใช่ไหมคะยังไม่เชื่อพ่อมาคิดดูแล้วนะที่ลูกพูดก็ถูกพ่อคบกับแพตตี้ยังไม่เท่าไหร่เลยแต่งงานกันไปมันก็จะดูว่าเร็วไปหน่อยแล้วถ้าจะให้พ่อเลิกระหว่างแพตตี้กับลูกพ่อต้องเลือกลูกถ้าพ่อจะไม่มีความสุขแล้วลูกไม่มีความสุขไอ้การแต่งงานของพ่อมันก็ไม่มีความหมายไหนๆงานแต่งงานก็ยกเลิกไปแล้วพ่อสนใจพิจารณาแมวให้เป็นแม่เลี้ยงของคัตเตอร์ไหมคะไม่มีมีด้วยค่ะนี่ได้เป๋คนนี้ไม่พอใจเหรอฮะอีฉันนี่เขาใหญ่ไม่น่ารักเลยโอ้โหไม่น่ารักอะไรเลยนะฮะยืนเฉยๆก็ไม่โดนอาหารเรื่องให้ถาดบุกเลยเนี่ยที่ผ่านมาพ่อรู้ว่าพ่อทำไม่ดีกับแม่ของลูกไว้มากพ่อเสียใจพ่อเพิ่งรู้ว่าครอบครัวเนี่ยสำคัญที่สุดแต่ว่าตอนนี้จะให้พ่อกลับไปแก้ไขอะไรมันก็เป็นไปไม่ได้แล้วเพราะแม่ของลูกคงไม่ให้อภัยพ่อพ่อหวังว่าลูกคงจะให้อภัยพ่อนะพ่อรักลูกเหมือนเดิมลูกเป็นลูกของพ่อเสมอพ่อกลับไปก่อนนะครับก็ได้พ่อกลับก่อนก็ได้ไว้ว่างๆผมไปเยี่ยมนะครับขอบใจมากนะลูกมากนะครับดีแล้วคัตเตอร์คนเรานะเป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยมันตัดกันไม่ขาดหรอกนี่มันนี่เนื้อแท้ตัวจริงๆอยู่ตรงนี้นี่คัตเตอร์ฉันบอกตรงนะเว้ยถ้าพ่อแกไม่ได้ฉันนะหมดจุดต้องขอบคุณดิขอบคุณครับผมขอบคุณพี่สกุลมากๆนะครับที่พี่สกุลชอบสอนรู้สอดเห็นเรื่องชาวบ้านครับนี่ๆทางพี่ได้น้องนี่จริงๆถ้าไม่ได้พี่สกุลนี่พ่อผมหมดตัวไปแล้วใช่ครับพี่ชมหรือด่าพี่เนี่ยชมนี่ผมตั้งใจซื้ออาหารพวกนี้นี่มาเพื่อขอบคุณพี่เลยนะพี่ที่พี่ช่วยให้พ่อผมไม่โดนหลอกเงี้ยอาหารคันเนี้ยโอ้โหถ้าเทียบกับบุญคุณพี่แล้วนะตรงมันไม่พอเลยน้องเอ้ยน้อยไปน้อยไปเอางี้ไหนๆก็ไหนๆนวดด้วยกันโอ้ยเมื่อยตรงไหนตรงไหนไหลนะไหลนะไหลนะตรงนี้นะเมื่อยโอ้ยนวดดูเนี่ยเน้นหน่อยดิเน้นนี่ๆเน้นหน่อยทุกคนสบักตรงนี้สบักไล่มาไล่มานี่โอ้โหนี่ยำของจีนก็ยังไม่แตกตัวตัวแล้วเนี่ยอันนั้นดีๆหน่อยดิเฮ้ยเน้นทำอะไรทำอะไรเนี่ยนวดไงไปเย็นๆเมื่อกี้เย็นเย็นเดี๋ยวเรื่องไม่มีแรงเลยพุ่งครับนวดให้น้องดูเอาแรงๆเน้นๆหน่อยครับผมนวดแรงๆดูดูก่อนดูก่อนพี่พี่เป็นคนตายแล้วไป
ำไมไล่พนักงานออกหัวเนี่ยมันยากมันเย็นขนาดนี้วะลิงนี่แกไล่มันออกแทนสักทีได้ไหมวะเฮ้ยไม่ได้นะพี่แฮงค์พี่แฮงค์เนี่ยเป็นหัว